สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ของ Cat Catter ค่ะและก็วันนี้พบกันเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ7ใช่ไหมกับเกม Heart Medicine ภาค Time to Heal นะคะจากเหตุการณ์พาร์ทที่แล้วนะเข้มข้นมากๆเลยตอนนี้เรากำลังมีเรื่องของขวดแอมเฟตามีนปริศนาอยู่เดเนียลบอกว่าได้รับมาจากโรงพยาบาลอื่นนะคะแต่รูทไปเช็คมามันฉลากของโรงพยาบาลเรานี่เดเนียลก็อ้างว่ามันปันแปะฉลากผิดเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเรื่องราววันนี้จะเป็นยังไงต่อไปเขาบอกว่าปีกอาหารใหม่ต้องได้รับความนิยมนะคะแต่โชคดีที่เดนิเอลพร้อมจะช่วยเหลือมาดูเรื่องราวกันค่ะขอบคุณที่ช่วยเราติดป้ายโปรโมชั่นพวกนี้นะคะเดนิเอลไม่มีปัญหาครับมันทำให้ผมได้เปลี่ยนบรรยากาศเป็นชายหนุ่มผู้กำยำและพูดตามตรงนะครับผมเองก็ต้องการหยุดพักเบรกจากโทรศัพท์ของผมกับสาวสวยเช่นพวกคุณฉันจะไปห้องของสาวๆซะหน่อยเธอเริ่มงานได้เลยนะเสียงเพลงเปลี่ยนค่ะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะรูทไปไหนนะอ่ะหน้าตาเราก็ไม่ค่อยดีนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มวันนี้ไปเลยแล้วกันนะรู้สึกว่าอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับแผนที่รูทได้คุยกับอลิสันไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วแน่ๆเลยอ่ะเชิญก่อนนะคะคุณลุงเวทวันนี้เขาบอกว่าให้เดนิเอลช่วยแปะโปสเตอร์เหรองั้นเราก็ต้องคลิกที่โปสเตอร์ใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันก็จะเป็นเวลาทำงานนะคะของเดนิเอลเชิญเลยค่ะโอเคเราก็ปล่อยแดเนียลทำงานไปนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะรอบนี้อ่ะเดี๋ยวนะคะเชิญนะคะลืมดูคนไข้แล้วเนี่ยเชิญไปนั่งเลยนะคะบริจาคเลือดใช่ไหมคะอีกคนนึงไปไหนเอ่ยไปห้องจ่ายยาไปโต๊ะจ่ายยาอ่ะแคสบี้อย่างที่บอกนะสงสัยเป็นเพราะกรงของโอลิเวอร์จริงๆมันเป็นของรูทไงเราเลยเจอแบบแคสบี้บ่อยมากๆเลยมานั่งเลยนะคะต้องการรับอะไรดีคะใบสั่งยาเหรอนี่ค่ะโอเคอันนี้ขวดนะคะต้องถูโอเคไปเลยโต๊ะใจยาอีกครั้งนี่ได้หัวใจจีนทอง5คนแล้วอย่างรวดเร็วต้องการเอกสารใช่ไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเดนิเอลเนี่ยทำอะไรของเขาสักอย่างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอ่ะเสร็จแล้วนั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวนะสรุปมันเป็นโปสเตอร์รูปเดนิเอลนี่นะโถเอ้ยเดี๋ยวหายาก่อนโปรโมทตัวเองชัดๆเลยเชิญค่ะบริจาคเลือดใช่ไหมคะเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยจะติดอะไรจะแบบเต็มแผนกเราแน่นอนอ่ะไม่ใช่มาช่วยเราเลยนะเนี่ยจริงๆอ่ะคือมาช่วยของตัวเองแท้ๆเลยโหอีกแล้ววันนี้ก็ไม่ยากนะคะเควสเราก็ปล่อยเนี่ยทำไปเนาะแล้วเราก็รักษาผู้ป่วยของเราไปโอ้แคปซูลเม็ดใหญ่โอ้โหเม็ดใหญ่มากคิดเงินก่อนแล้วกันนะคะนี่สังเกตดูว่าหน้าแดเนียลนี่เต็มแผนกไปหมดเลยเห็นไหมเต็มไปหมดสรุปคือตอนนี้แดเนียลติดโปสเตอร์สิทธิ์แล้วนะคะเราก็แค่รักษาให้จบวันนะตอนนี้ก็ใกล้จะจบวันแล้วด้วยน้ำเชื่อว่าก็คงได้3ดาวแน่นอนนะคะสำหรับตอนนี้จบกะแล้วคนสุดท้ายค่ะไปเช็คเอาท์มาดูเรื่องราวกันนะคะว่ารูทไปไหนกันนะ3ดาวโอลิเวอร์และเควสท้าทายผ่านไปแล้วนั่นก็อันสุดท้ายแล้วนี่รู้ตกซ่วมหรือเปล่าเธอหายไปนานแล้วนะฮ่าเพราะอายุมากมั้งคะแดเนียลจะไปไหนแดเนียลคะคุณเคยนึกถึงตอนที่เราพบกันครั้งแรกไหมคะก็บางทีนะคุณล่ะบางทีค่ะอลิสันอ้อยอะทำไมนางถึงอ้อยแดเนียลคะบางทีเราน่าจะพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังอ้าวแดเนียลไม่เล่นนะผมต้องกลับไปที่สำนักงานของผมแล้วจริงๆเฮ้ยไม่นะคะคุณกลับไปสำนักงานของคุณไม่ได้เฮ้ยต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนรู้ใช่ไหมทำไมล่ะครับเกิดอะไรขึ้นครับอลิสันไม่นะรูทเอาแล้วไงนั่นไงรูทกำลังหาอะไรอยู่จริงๆด้วยอะจะจบแบบนี้เนี่ยนะไม่ต่อค่ะต่อด่วนค่ะโรคความต้องการอยากรู้อยากเห็นกำเริบนะคะบริเวณพื้นที่นั่งรอทั้งหมดผู้ป่วยรอจนเต็มไม่เป็นไรเรื่องเควสเดี๋ยวเราให้ว่ากันนะคะคือตอนนี้
รูธไปหาแอมเฟตามีนที่ห้องของแดเนียลผมต้องการให้คุณออกไปฉันขอโทษนะคะแดเนียลผมไม่มีเวลาสำหรับเรื่องนี้มีอะไรมากมายที่ผมต้องทำอย่าโทษอลิสันออกไปแดเนียลสั่งแบบเด็ดขาดมากอะวิ่งออกไปกันหมดเลยค่ะแดเนียลดูห่อเหี่ยวนะคะตอนนี้แล้วก็เดินไปปิดประตูใช่ไหมเฮ้ยนั่นไงสรุปแดเนียลซ่อนยาไว้ค่ะเอาละจริงๆด้วยเป็นไงล่ะเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยนะคะรูธฉันมั่นใจมากเลยแต่ที่นั่นไม่มีอะไรเลยห้องรับยาจะเปิดอีกรอบแล้วแต่ฉันรู้สึกแย่จังฉันแค่หวังว่าเขาจะยกโทษให้เราโอ้โหทุกคนคิดถูกแล้วแต่แค่ไปหาผิดที่อ่ะอ่ะซื้อของก่อนแล้วกันนะคะ The show must go on การทำงานต้องเดินต่อไปเขาบอกว่าให้บริเวณที่นั่งรอมีผู้ป่วยจนเต็มถึง6ครั้งเลยเหรอโอ้โหรอบนี้ก็หัวใจรถกันรัวๆสิอ่ะงั้นเรารอก่อนแล้วกันนะคะอ่ะมาลุยแยกย้ายกันทุกคนโอ้ไว้รอบนี้นี่น่าจะทำให้เราอาจจะไม่ได้3ดาวเลยนะเนี่ยมาแล้วนะค่ะ1คนอ่ะให้ไปนั่งก่อนเลยแล้วกันหัวใจติดห้องค่ะ2คนนั่งรอสักครู่นะคะคนนัดไปเมื่อไหร่จะมาหาก่อนอ่ะยังไม่มีคนมาเลยอ่ะหัวใจลดแล้วอ่ะนี่เป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ดีนะคะไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะให้ผู้ป่วยนั่งรอทั้งที่ทุกอย่างว่างแต่มันเป็นเควสนะคะเป็นเกมเราก็เลยทำอย่างนี้นะคะดูดิหัวใจร้อนอ่ะมา3คนแล้วเชิญเลยค่ะด่วนโอ้โหอ่ะผ้าพันแผลใบสั่งยาแล้วก็เลือกใช่ไหมนี่ใบสั่งยาโอเคสักครู่นะคะคุณผู้หญิงไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเอาท์นะคะโอเคแล้วก็ไปรักษาโอ้ยหัวใจรถก็ตายเลยรอบนี้น้ำแอบมั่วอีกหนึ่งคนนะคะหัวใจรถกันใหญ่เลยครบแล้วไปหัวใจรถไปหนึ่งดวงแยกย้ายเลยทีเนี้ยใบสั่งยาค่ะโอ้ยรอบนี้น้ำแอบมืนน่ะน้ำชาอ่ะรอบนี้แต่จิตใจตอนนี้ถูแต่ตอนนี้คืออยากรู้เรื่องต่อแม่โอ้โห9เม็ดโอเคยาเต็มเลยเช็คเอาท์คุณผู้หญิงนั่งรอก่อนนะคะอีกคนนึงอ่ะไม่ยอมมาสักทีอ่ะโอ้ยรอบนี้ไม่ถึงแน่เลยไปครบค่ะนั่งสรุปวันนี้ก็มีอะไรนะคะคือเราก็ต้องทำให้ที่นั่งอ่ะคนรอครบ3คนเต็มเสร็จแล้วก็บริหารจัดการมันทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะมันคือตอนนี้เคยน้ำหาไปสักพักแล้วนะคะแต่ว่าน้ำรู้สึกว่าไม่ถึง3ดาวแน่เลยอ่ะมันจะจบกะแล้วอ่ะนั่นไงถึงไหมเนี่ยเหลืออีกแค่2คนหัวใจสีทองนะคะถึงเธอถึงโอ้ยอีกนิดเดียวอะโอ้ยไม่เป็นไรนะคะไปดูเรื่องราวต่อละกันอยากรู้มากนะจุดนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นเรายังรู้สึกผิดอยู่นะคะกลับมาที่ห้องทำงานก๊อกก๊อกอุ๊ยแดเนียลทำอะไรตกกระป๋องยาเห็นไหมไม่เห็นโอ้โหมีการเอาเท้าบ้างอะเรารู้สึกแย่จริงๆค่ะแดเนียลเขียเราอยากจะขอโทษค่ะแดเนียลสิ่งที่เราทำมันแย่มากไม่มีปัญหาครับมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนน่ะไม่ค่ะแดเนียลเราทำผิดไปจริงๆแต่เข้ามาใกล้ขนาดนี้เอ้าเตะมากไปนั่นไงรู้เลยฉันคิดไว้แล้ว
แดเนียลคะคุณไม่ได้คุณทำให้ฉันเชื่อว่าฉันกำลังจะเป็นบ้ายาพวกนี้จะกลับไปกับฉันที่ห้องรับยาพวกคุณเอามันไปไม่ได้นะผมต้องการมันผมต้องการอะไรสักอย่างเมื่อให้ผมทำงานได้ต่อไปผมแค่ต้องการทำการซ่อมแซมนี้ให้เสร็จผมจะแสดงให้พ่อของผมเห็นว่าผมทำได้พ่อของผมเขาต้องผิดหวังมากแน่ๆสรุปคือแดเนียลนะคะเครียดกับการทำงานมากเลยขโมยแอมเฟตามีนมากินแล้วก็ติดแน่นอนน่ะพ่อของคุณเหรอดีใจไว้แล้วกันว่าคณะกรรมการของโรงพยาบาลยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนนี้รูทเราจะทำแบบนั้นไม่ได้นะคะแดเนียลทำพลาดครั้งใหญ่แต่ถ้าเราให้คณะกรรมการเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาจะสูญเสียทุกอย่างทำผิดพลาดเขาเป็นแพทย์ที่ใช้ยาเพราะเชื่อว่าจะคลายทุกข์ได้เรื่องจำเจอะไรอย่างนี้แล้วเธออยากให้เขารอดตัวแล้วทำงานต่อไปแบบคนติดยาอย่างนั้นเหรอแล้วถ้าฉันช่วยเขาล้างพิษแล้วเลิกยาล่ะคะรูทครับได้โปรดโอ้โหสรุปแล้วอ๋อสรุปแล้วแดเนียลก็ต้องเลิกยานะคะแล้วอลิสันก็คือรูทให้โอกาสพวกเราอันดับแรกเราต้องเอายาทั้งหมดที่คุณมีออกไปก่อนฉันรู้ว่าคุณอายแต่เราจะผ่านเรื่องนี้กันไปได้นะคะออกไปหายานะคะนี่ไงโอ้โหยาเต็มเลยอะแล้วว่าไปเก็บไว้ตรงไหนเนี่ยแดเนียลหนวดเฟิร์มได้ไงคะเนี่ยก่อนหน้านี้เหมือนยังไม่ค่อยมีหนวดหรือว่ามีแล้วจำไม่ได้ละเก็บยาก่อนแล้วกันนะคะอยู่ตรงไหนอีกโอ้โหบนตู้หมดหรือยังอ๋อนู่นเลยหลังต้นไม้หมดแล้วมั้งเสร็จแล้วค่ะแล้วไงต่อโอ้ยอลิสันเฝ้าแดเนียลให้แดเนียลเลิกยาเฮ้ยมันเป็นค่ำคืนที่ยาวนานนะคะแต่เป็นค่ำคืนของสองเราเฮ้ยฟินน่ะนี่ไงเขาบอกว่าคนที่จะอยู่ด้วยกันได้จะต้องผ่านผลเรื่องร้ายๆไปด้วยกันใช่ไหมสุดท้ายแล้วเขาต้องทำได้เดี๋ยวนี้สันเริ่มหลับไปแล้วค่ะติดลิขสิทธิ์แน่นอนเพลงนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะฟินมากนะจุดนี้ค่ะอ้าวสลับกันแล้วเช้าแล้วนะคะข้ามคืนเลยทีเดียวตื่นแล้วขอบคุณครับแดเนียลคงซึ้งอ่ะกอดกันแล้วอย่าเพิ่งขอบคุณฉันเลยค่ะคุณยังมีเส้นทางอีกยาวไกลอยู่ข้างหน้าปิ่นมากเลยโอเคก็นั่นแหละอ๋อนั่นไงเอกรอบรูปเล็กๆนั่นนะคะก็คือด่านที่เราผ่านไปเมื่อกี้ก็คือมันเป็นเหมือนคัตซีนยาวๆนะคะที่แบบโรแมนติกอะเป็นจุดสำคัญเลยแหละนะว่าที่ทำให้อดิสันกับแดเนียลผูกพันกันมากขึ้นเนาะสุดท้ายแล้วก็เหลือเควสท้าทายด่านท้าทายอีก2อันนะคะก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายนะขอจัดให้มันจบไปเลยในพาร์ทนี้แล้วกันเนาะกลับมาหาเอมิลี่อีกแล้วเขาบอกว่าให้เราช่วยเหลือเอมิลี่ในโรงอาหารของโรงพยาบาลอะจัดการเลยค่ะเอมิลี่เติมฮอทดอกนะคะอันนี้อะไรโอ้ยเมินคุกกี้คือแบบอะไรเนี่ยอยู่ดีๆก็โดดมาเอมิลี่อันนี้คือด่านท้าทายนั่นเองไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบลุงคุณตานั่งเลยนะคะอยากกินอะไรนะต้มยำใช่ไหมอะคุณยายใช้ที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะขนมขบเคี้ยวระวังนะคะคอเลสเตอรอลสูงนะคะคุณยายนั่งที่โต๊ะเลยนะคะกินแซนด์วิชเหรอเดี๋ยวนะทำแซนด์วิชให้ค่ะเสิร์ฟถึงที่คุณยายมานะคะไปที่เคาน์เตอร์นะคะคุณตาไปไหนคุณตาจะมาเคาน์เตอร์ด้วยน้ำส้มกาแฟกับคุกกี้ใช่ไหมกาแฟทำยังไงอ่ะนั่นไงกาแฟโอเคแล้วกดสีเขียวใช่ไหมโอเคค่ะเอ้าไปไหนเสิร์ฟ
โอ้ยคนรอเยอะแล้วว่ะเอาหัวใจรถกันแล้วเชิญค่ะคุณตาแอบยุ่งอะวันนี้โอ้โหเราว่าไม่ถึง3ดาวแน่เลยจบกะแล้วโอ้แบบไม่ได้เล่นของเอมิลี่นานะคะมึนเลยค่ะหัวใจดินห้อง3พวกมีลุ้นไหมถึงไหมถึงไหมเออเอาอีกแล้วโหอีก4คะแนนแต่ไม่เป็นไรค่ะเราผ่านไปได้นะคะเควสอาร์ทายอ่ะเดี๋ยวน้ำค่อยไปแก้ของน้ำเองแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด่านท้าทายอีกด่านนึงนะคะก็จะถึงว่าจุดท้ายของการทำงานที่ห้องรับยาแล้วคุณสามารถถือของได้คราวละ1ชิ้นมีเงิน200นะคะซื้อเก้าอี้ให้มันเรียบร้อยไปเลยแล้วกันเนาะอ่ะลุย อ๋อคืนวันนี้นะคะไม่ยากนะน้ำว่าเหมือนกับว่าเราสามารถหยิบของได้ทีละ1ชิ้นน่ะซึ่งปกติน้ำก็ชอบหยิบทีละ1ชิ้นอยู่แล้วเออก็เลยรู้สึกไม่ยากมากอ่ะกระเป๋ายาค่ะแหมรอบนี้เนี่ยขอหองกันรัวๆเลยนะเชิญนะคะมาถูถูๆจริงๆถูนี่คือการเขย่าขวดยานะคะตอนที่เราผสมยารักษาก่อนอันนี้บริจาคเลือดนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเนื้อเรื่องก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้น้ำจะค่ำๆไปแล้วกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเหลืออีกแค่สองคนเนาะอาจจะมาอีกคนแม้ไม่มาแล้วน้ำว่ายังไงก็หานะเพราะว่าวันนี้น้ำชิลมากเลยอะได้หัวใจสีทองหมดทุกคนเลยเรียบร้อยค่ะเช็คเงินเช็คบิลเลยนะคะเริ่มหาไปได้ดีอะถึงเวลาแล้วสำหรับวันสุดท้ายของแผนกห้องรับยามีไงเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะคะว่าเรื่องราวสุดท้ายของแผนกห้องรับยาจะเป็นยังไงชอบแผนกนี้มากๆเลยอ่ะรู้สึกเรื่องราวมันแบบน่ารักอ่ะแล้วรู้ก็น่ารักด้วยนะคะงั้นก็พาร์ทสุดท้ายนะคะไม่ใช่ด่านสุดท้ายนะคะของพาร์ทนี้ให้ผู้ป่วย20รายใช้แผงหนังสือฮะแผงหนังสือมันใช้ได้ด้วยเหรอไม่เคยใช้ เกิดอะไรขึ้นกอดกันมีความรู้สึกดีๆแล้วเรื่องติดยาเป็นยังไงบ้างเขากำลังดีขึ้นค่ะคุณเป็นยังไงบ้างคะห้องรับยากลับมามียาเต็มสต็อกและเป็นระเบียบซึ่งทำให้ฉันมีความสุขมากดูนี่แบบน่ารักจริงๆบอกแล้วเธอรู้ไหมว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใช้ทุนที่แผนกเภสัชกรรมของเธองั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้ผู้ป่วย20คนใช้แผงนิตยสารคือมันมีมานานแล้วนะไม่เคยสังเกตเลยอะว่ามันใช้ได้อะอ๋อเดี๋ยวนะคะมีจากเลือดไปที่แล็บเดี๋ยวน้ำกดให้เขามาใช้ก่อนต่อไปนี้ทุกคนที่เข้ามานะน้ำจะจับมาอ่านหนังสือให้หมดแล้วค่อยไปเดินไปต่อนี่อ่านหนังสือให้หมดอ่านแบบว่า2วินาทีเอ้ยอยู่ไหนโอเคชัดเจนว่าอยู่บนนั้นอ่านหนังสือก่อนนี่คะโอเคพ่อค่ะ อย่างไวอ่ะนี่คืออ่ะเดี๋ยวถูก่อนถูขยาวรู้นะคะหัวใจสีทองให้หมดเลยเชิญค่ะดีต่างเลือดใช่ไหมคะคือพากไปพากมาตอนนี้เสียงเริ่มไปแล้วค่ะตอนท้ายคลิปนะคะเสียงจะเริ่มแหบลงถ้าเทียบตอนต้นคลิปเอ้ยเป็นรูปหัวใจอ่ะน่ารักแคปซูลรึมสีชมพูด้วยเนี่ยแหละคนมันกำลังมีความรักมันคงเป็นความรักไปเลยโอเคยาผสมนะคะในเมื่อก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะตรงนี้เนาะแต่ต้องให้ทุกคนอ่านหนังสือให้ครบเท่านั้นเองเอกสารค่ะเดี๋ยวไปปริ้นเพิ่มนะคะมันหมดแล้วจะจบกะแล้วเควสผ่านมาได้ด้วยดีเอ้ยยัดจำได้เลยอ่ะเอมินิเกมเนี้ยครั้งแรกที่ทำอ่ะโอ้โหเปลค่ะเปลไปครั้งหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้เราชินแล้วนะคะแล้วพอเราเริ่มชินเขาก็จะหีบส่งเราไปยังแผนกถัดไปนี่ไงจบกะของคุณที่ห้องรับยาแล้วปลดล็อกแล้วนะคะห้องใหม่ก็คือแผนกฉุกเฉินโอ้โหจะต้องเย็บแผลน้ำใจแก้วออกดูแลผู้ป่วยที่มาด้วยรถพยาบาลและอื่นๆทั้งหมดภายใต้การดูแลอันน่ายินดีโดยโซเฟียตายละจะพากเสียงโซเฟียไงเนี่ยอายุก็ดูไม่ได้แก่เลยแล้วต้อง
ผ้าคู่กับอลิสันด้วยอ่ะฉันคิดว่าเสร็จแล้วค่ะฉันยังไม่ได้ถามเลยนะว่าเธอจะไปแผนกไหนต่อฉันไม่รู้สิคะฉันยังไม่ได้ตรวจสอบตารางของฉันเลยฉันได้รับการระบุให้ไปที่ห้องฉุกเฉินเธอจะชอบที่นั่นเธอจะได้เรียนรู้เรื่องการแพทย์อย่างจริงจังก็จริงนะอย่าทำตัวเป็นคนแปลกหน้าล่ะอลิสันอย่ามาตลกค่ะฉันจะพบคุณพรุ่งนี้ตอนอาหารเที่ยงนะคะเนี่ยคือแบบเหมือนรูทเป็นเพื่อนที่ดีมากของอลิสันนะคะตั้งแต่ต้นเลยอ่ะที่มาโรงพยาบาลนี้รูทก็มาทักทายอ้าวมีอะไรอีกอะเดี๋ยวนะรุ้นเห็นอะไรแล้วรุ้นอ่านจดหมายจดหมายของใครเอ้าเฮ้ยรุ้นเหมือนตกใจใช่ปะแล้วก็ทำจดหมายปลิวแล้วก็เหมือนหอบเอาแล้วไงหรือรู้จะมีโรคประจำตัวคะนำว่านะเดี๋ยวแบบตอนทำห้องฉุกเฉินเดี๋ยวแบบต้องมีรุ้นมาเป็นคนไข้อะไรอย่างงี้ไม่เอานะก็เอาเป็นว่านะคะสำหรับพาร์ทที่ผ่านมานะคะพาร์ทนี้แล้วก็รวมถึงแผนกรับยานะคะน้ำทำได้สำเร็จใน3พาร์ทแล้วนะก็หวังว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยน้ำจะทำได้3พาร์ทเช่นกันนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ำจะทำได้หรือไม่ยังไงก็ใครที่ดูกันมาจนถึงจุดนี้เนาะก็หวังว่าคงจะดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะชอบอ่านมากๆแล้วเดี๋ยวจะตอบทุกคนเลยถ้าชอบถ้าใช่ก็อย่าลืมกดไลค์ช่วยกันแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะคะยังไงก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเร็วๆนี้เช่นเคยวันนี้ก้าวไปแล้วนะคะเจอกันรอบหน้าห้องฉุกเฉินสวัสดีค่ะ